ก็คนที่มีอำนาจเขาก็คงจะไม่คิดบัญชีอะไรหรอกนะแล้วก็มีข้อหนึ่งเขาว่าดวงผมเนี่ยมีดวงติดคุกก็เว้นแต่นักโทษเทวดาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่านักโทษธรรมดานักโทษธรรมดาเนี่ยเหมือนกันทุกคนถูกมองเป็นกบฏในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำนะความที่เราอาจจะกระด้างกระเดื่องกับผู้มีอำนาจณเวลานั้นเนี่ยพอมาคิดเชื่อมโยงกันแล้วมันเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของเราณวันนี้ไหมหลายคนอาจจะคิดนะแต่ผมก็ไม่คิดอ่ะผมก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมเพราะว่าหลายคนก็บอกโอ้คดีแค่นี้มันไม่น่าที่จะมาติดคุกแล้วก็คนที่มีอำนาจเขาก็คงจะไม่คิดบัญชีอะไรหรอกนะผมก็เฉยๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะคิดนะแต่ว่าผมเนี่ยบังเอิญว่ามันเหลือเชื่อมากคือผมเนี่ยเรียนรามคำแหงเมื่อประหัสปี23วันเรียนรามคำแหงเนี่ยนั่งอยู่ใต้ตึก KLB แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อน่าจะชื่อวิสมชัยรัตนวิจิตรอายุมากแล้วแล้วก็มาเรียนที่รามคำแหงแล้วเขาบอกขอดูดวงผมแล้วพอดูเสร็จเขาเขียนเป็นข้อๆนะ23ข้อแล้วก็มีข้อหนึ่งเขาว่าดวงผมเนี่ยมีดวงติดคุกเขาทักไว้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปีผมเรียนหนังสือที่รามคำแหงเป็นนายกองค์การนักศึกษารามคำแหงหลังจากผมเป็นนายกองค์การนักศึกษารามคำแหงไงก็ไม่ต่ำกว่า30-40 ปีทักไว้ตั้งแต่ตอนเรียน23ข้อมีข้อหนึ่งบอกจะติดคุกใช่ผมก็เลยหลายคนก็บอกว่าไม่ติดหรอกอย่างงู้นอย่างนี้ก็รอลงอาญาไม่ติดหรอกคดีอย่างนี้ใช่ไหมก็มันติดก็เราก็โอเคติดก็เข้าใจละคือขี้เกียจไปคิดจินตนาการว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจถูกเช็คบินถูกอะไรด้วยความที่เราเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไปโทษชะตาโชคดวงก็แล้วกันสบายใจกว่าเพราะว่ามีเพื่อนเคยมาทักไว้ตั้งแต่40ปีที่แล้วเนี่ยว่าจะติดคุกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอะไรก็ว่าไปชะตากรรมเราคิดอย่างนั้นแหละไม่อยากแต่คนนอกไม่ค่อยคิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคนนอกเขาจะบอกว่าเนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยไม่ยอมสยบยอมต่ออำนาจในช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมรัฐบาลถ้าถามในมุมนักการเมืองทำไมนักการเมืองจำนวนมากไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในคุกมันก็อาจจะหนึ่งก็คำว่าคุกเนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของเกียรติยศไปอะไรเนี่ยนะคิดไปต่างๆนานานะก็เลยไม่อยากเข้าไปแต่ว่าคนที่ไม่อยากเข้าไปผมคิดว่าเขาทำใจไม่ได้เขาปลงไม่ได้เขาไม่ยอมรับความจริงไงจริงๆเราคนเราเกิดมามันก็เท่ากันแหละนะเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันก็เท่ากันหมดทุกคนจริงๆนะก็เว้นแต่นักโทษเทวดาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่านักโทษธรรมดาเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ตอนเข้าไปเนี่ยมันก็นับถอยหลังทุกวันไหมว่าเมื่อไหร่เราจะได้ออกเพื่อจะได้นึกถึงอิสรภาพที่เราเคยมีมาก่อนความรู้สึกมันเป็นยังไงก็ไม่ฮะก็ไม่มีใครเชื่ออีกนะคือน้องชายผมนายกมโนตเขาอาจจะเครียดหน่อยนะแต่ผมเนี่ยผมไม่เครียดเลยหนึ่งเพราะผมมีกิจกรรมตลอดอยู่ที่นั่นเช้าขึ้นมาผมพบนักโทษแล้วก็ผู้คุมก็พาไปพบคนนู้นคนนี้เวลาเตะบอลผมก็ไปเตะแดนโน้นแดนนี้แล้วก็หลังจากนั้นเวลาว่างปั๊บตอนท่านชวนไปเยี่ยมท่านชวนก็บอกผมว่าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเถอะเทพไทยนะก็มีเวลาว่างก็เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเพื่อออกมาเราก็ได้พ็อกเก็ตบุ๊กสักเล่มหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นความทรงจำหรือว่าให้เขาคิดอะไรกับอะไรที่เราไปเจอในเรือนจำคนที่ไม่เข้าเขาจะได้รู้ผมก็โอเคผมก็บันทึกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไว้แล้วหลังจากนั้นก็พอว่างผมก็แต่งเพลงก็แต่งเพลงเวลาบางอย่างในเรือนจำผมพอประทับใจใครผมก็แต่งเพลงให้เขาเลยแต่งเพลงให้เขาแต่คนนี้มีบุคลิกที่น่าสนใจก็แต่งเพลงให้เขาแล้วก็หมดไปวันหนึ่งมีเวลาว่างก็มีเวลาได้คิดได้และได้เขียนได้แต่งเพลงอะไรที่อาจจะไม่ได้มีเวลาทำมากนักตอนที่ต้องเป็นส.ส.ครับนะก็ดูไม่ได้มีอะไรที่จะเครียดที่จะเก็บมาคิดออกมายังใส่เสื้อคล้ายๆนักโทษเลยเพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นเองก็อยู่ในระหว่างการปรับตัว